สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยานรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 1 2 3นะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะหรือดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567นะครับแรม4ค่ำเดือน3ปีเถาะต่อไทยนะวันนี้เนี่ยห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถดูทีนี้มันเป็นดีทีมหาสูตรนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเลิกยามการทำการมงคลต่างๆนะครับอาจารย์ก็จะบอกให้ไปนะครับทั้งโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวก็จะบอกเลิกยามของจีนให้ด้วยในทุกๆวันนะครับช่วงแรกจะบอกไทยช่วงของจีนก็จะไปบอกในช่วงปรากฏการผ่าดาวดูได้ดีต่อเนื่องนะครับว่าวันนี้จะเป็นทำอะไรได้ไหมนู่นนี่นั่นนะครับโอเคอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงนะความฝันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันนะครับหรือผู้ที่ช่างฝันทั้งหลายเราจำในแรม4ครับความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับในดวงชะตาต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในองค์การมีทุกมากคือคุณใส่ชุดเก่าไปก่อนนะครับหรือชุดที่คุณเคยใส่ไปแล้วซักแล้วอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเก่าไปแล้วนะก็ใส่ได้นู่นนี่นั่นไม่มีปัญหานะครับสระหัวใหม่วันอังคารชนะศัตรูเพราะฉะนั้นใครมีศัตรูเยอะๆนะสระหัวในวันนี้นะดีตัดผมใหม่วันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์ก็จะหายทาน้ำมันในวันอังคารพัดภาคที่อยู่ในดวงชะตานะครับเจอไม่จริงนะอาจารย์ฝันอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นๆหน่อยติ้งนั่งติงนังติงนังจริงๆนะอันนี้ก็มาพูดถึงเอาอะไรก่อนนะถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์นะครับโดยละเอียดเสริมดวงชะตาดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับสถานที่ประกอบการบ้านที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่นะครับศาสตร์แห่งตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ต่างๆบ้านเลขที่อยู่แล้วร่ำรวยประสบความสำเร็จนะแล้วก็เคล็ดลับการแก้เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นนะครับให้คุณรอดพ้นปลอดภัยจากอารีมรณะวีนาสนะครับให้ประสบความสำเร็จนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินในเงินคิดทองในทองรวยตึงได้เซียมซีใบที่37โชคชะตาท่านในช่วงนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงหรือไม่ก็บ่ายโมงอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะท่านจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปได้
ให้ระวังในเรื่องของฟืนไฟนะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะสมหวังถ้าเรื่องใหญ่บ่มีไกลนะครับไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่นะต่อมาในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคุณต้องมีจิตใจคนรักคู่ครองคุณไม่ค่อยมั่นคงนะความรักทำให้คุณไม่ราบรื่นนะครับต่อมาในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะแล้วก็มาพูดถึงการสมัครงานช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทำได้คุณต้องอดทนรอคอยไว้ก่อนมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีนะขอให้คุณตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นนะมาพูดถึงดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับทำให้คุณเนี่ยนะสุขภาพไม่ค่อยดีต้องดูแลต่อเนื่องโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นกันเยอะโอ้โหหลายคนบอกฝุ่นเยอะมากมลพิษแทบจะไม่ออกไปไหนเลยใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก็แล้วอะไรเงี้ยมันฝุ่นมันเยอะนะก็ลำบากนะแล้วก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยคุณต้องกินให้ละเอียดอ่ะคุณจะกินแบบอาจารย์นะเคี้ยว2ทีแล้วกลืนเนี่ยนะไม่ดีนะเดี๋ยวพบพุงเป็นอยู่นี่ไม่รู้ว่ามันไปเกาะอยู่ตรงไหน รู้สึกว่ามันจะไม่ย่อยอ่ะนะท้องมันจะอืดนะอันนี้ต่อมานะครับจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นเหลืองเหลืองบ่ดีนะสีที่ดีก็จะมีชมพูม่วงส้มแล้วก็ดำสีที่ดีที่สุดในวันนี้เลยก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับแล้วก็ทิศดีก็ตกวันนี้ทิศที่ไม่ดีก็ออกนะวันเดียวนะครับตัวเลขที่นำโชคให้กับคุณได้เนี่ยนะก็จะมี7 5 8 7 5 8 8 8นะปะชอบพาชันเทอันนี้มาพูดถึงคนเกิดวันอังคารหลายคนมาให้อาจารย์ดูเลิกผ่าคลอดเนี่ยคือต้องบอกเนี่ยถ้าช่วงเกณฑ์เนี้ยป้าไปเนี่ยแม่จะพูดมันเป็นความลับไม่ได้โชคชะตาฟ้าลิขิตถ้าดวงชะตาคุณต้องการให้ลูกคุณเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จที่สุดของที่สุดอาจารย์มีเลิกผ่าคลอดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะถ้าว่าคุณจะให้ลูกหลานคุณเนี่ยเป็นดวงเป็นอย่างไรอาจารย์ดูให้คุณให้ดูให้ได้เพราะคำนวณไม่หมดแล้วนะมีอยู่นะครับถ้าใครท้องเนี่ยนะช่วงประมาณสัก7เดือนขึ้น8เดือน9เดือนแต่คุณยังทนได้นะลูกคุณเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จนี่ไม่บอกเพราะเดี๋ยวหลอกกันแล้วบางทีพูดไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะไปแย่งกันโอ้ยจองเลยทีนี้นะเดี๋ยวจะพูดบายนะบางทีคุณก็จองให้หมอผ่าคลอดช่วงนี้อะไรเงี้ยบางทีเต็มไม่ได้ติดนะบางคนเขาจองไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรีบนะอาจารย์ให้เนี่ยก็ไปหลายดวงชะตาแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยนะที่ได้เลิกผ่าคลอดของอาจารย์ไปเนี่ยโอ้โหผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นบางคนก็สายราชการการเมืองบางคนต้องการให้ลูกเป็นนักธุรกิจบางคนต้องการให้ลูกเป็นดาราบางคนต้องให้ลูกไปต่างประเทศไปกิจการใหญ่โตมากมายช่วงนี้มันมีอยู่นะครับแต่ไม่บอกอยู่รู้ไม่ได้อยู่รอนะความลับบางทีก็ต้องเก็บไว้หากินบ้างนะถ้าพูดไปหมดแล้วจะเอาอะไรกินนะใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารเนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันคุณต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับช่องปากเหงื่อและตังลงในนะปัญหาทางเดินอาหารและโรคกระเพาะนะครับกระเพาะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ย
นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากเหล่านักเลงผู้มีอิทธิพลนะให้ความเชื่อความศรัทธาคุณดีนะครับโอ้ในสังคมต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีความรู้สติปัญญาความสามารถที่ดีส่งผลในเรื่องของผลกําไรรายได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาในคนเกิดพุธกลางคืนในเรื่องของความคลั่งไคล้และศรัทธาต่างๆเนี่ยจะนําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยเจ้าชะตาจะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการหารายได้นะครับก็เหนื่อยจริงนะถ้าดวงชะตาใครเนี่ยมันมีเกณฑ์เนี่ยนะเล่นหุ้นเล่นทําเรื่องเงินเรื่องทองขายประกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ครับรายได้เนี่ยหาเงินหาทองเนี่ยคุณจะเหนื่อยในปีนั้นนะก็ต้องอดทนนะครับนะเอาใจช่วยให้ประสบความสําเร็จนะครับบางทีโชคชะตาฟ้าลิขิตนะมันขึ้นอยู่กับฟ้าดินและมนุษย์ดวงชะตาคุณถ้าคุณเนี่ยมีความพยายามเนี่ยคือเก่งอย่างเดียวไม่พอถ้าคุณเก่งเก่งอยู่แล้วบางทีคุณอาจจะติดนู่นนี่นั่นมันต้องบวกเฮงด้วยหลายคนที่อาจารย์จัดดวงชะตาเสริมดวงกับคุณไปเนี่ยประสบความสำเร็จนะบางทีมันเปรียบเสมือนเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณไงแต่คุณลังเลนู่นนี่นะก็ลังเลต่อไปก็ติดขัดต่อไปก็เท่านั้นนะจะดีเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมไงแต่คุณถ้าคุณปรับเสริมดวงชะตานู่นนี่นั่นให้ดีขึ้นโดยธรรมชาตินะทั้งเสริมดวงสวดมนต์ไหว้พระทั้งในเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆที่อาจารย์จะปรับให้กับคุณไปเนี่ยคุณจะได้เต็ม100%และจะได้อย่างรวดเร็วนะครับให้คุณดูผลจากนั้นประมาณ3เดือนอย่างน้อยๆหรือเดือนนึงมันแล้วแต่แล้วบางทีคุณก็สมหวังในช่วงนี้ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาจะรับการยอมรับสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับถือว่าดีต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ทั้งหญิงทั้งชายต้องระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายนะครับนู่นนี่นั่นระวังการถูกหลอกตกน้ําตกท่าเป็นฉังขังนะเป็นสําคัญนะอันนี้เดี๋ยวใครส่งไลน์อะไรมานะบางทีมันไลน์มันไม่มีเสียงแจ้งแล้วเว้ยไม่รู้มันโทรศัพท์เป็นอะไรนะไม่รู้ตั้งค่ายังไงก็ไม่รู้นะอันนี้มาพูดถึงปรากฏการณ์พาดาวถูได้ดีนะครับได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเทดีท็อปปี้เทดีท็อปปี้ดำยุบ วันนี้ดาวอาทิตย์เสียนะครับวันนี้ดาวอาทิตย์เสียตั้งแต่เช้ามืดเลยคุณตื่นเช้ามาพระอาทิตย์เบิกอรุณดาวอาทิตย์เสียตั้งแต่เช้ามืดไปแล้วให้ระวังนะคนเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับอย่าไปปีนที่สูงที่ไหนระวังของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงในดวงชะตานะครับแล้วก็ดวงชะตาในวันนี้นะครับเลิกยามตามระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับคือตามของจีนวันนี้ปีลากากับคนเกิดปีเถาะไม่ถูกกันนะแล้วในดวงชะตาในวันนี้ไม่เหมาะที่จะขึ้นเขาหรือลงเรือนะครับหญิงที่มีครรภ์ห้ามกระทบเตาไฟและครัวนะกิจกรรมที่เหมาะสมถือว่าดีในวันนี้การขอพรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาออกรถนะครับค้าขายตั้งเตียงนะเพราะอันนี้ของจีนนะคงต้องเข้าใจนะนะแล้วแต่นะคุณจะเลือกถ้าคุณจะดูไทยกับไทยจีนกับจีนแยกกันไปนะครับทิศมงคลของจีนก็ตะวันตกเฉียงใต้นะโชคลาภเนี่ยก็คือตะวันออกของจีนนะต้องเข้าใจนะช่วงเวลาที่ดีตีหนึ่งตีสาม7 โมงถึง11 นาที5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะครับสีที่เสริมประจำวันก็จะมีขาวเทาทองนะแล้วก็สีโชคลาภก็แดงส้มชมพูหมวงนะในดวงชะตาก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวแหมถ้าพูดถึงเรื่องแล้วก็อาจก็เรื่องงามยามดีก็แบ่งๆแยกๆนะเดี๋ยวงง เอาง่ายๆนะคุณต้องตั้งสติต้องมีสตังนะถ้าคุณจะดูไทยก็ไทยไปเลิกยามคุณจะดูจีนก็ดูจีนไปแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันนะอันนี้ต่อมาพูดถึงนะครับตามราศีจักเริ่มต้นชาวราศีเมษคนเมษเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้ให้ระวังคุณอาจจะมีความระหวาดระแวง
นะครับความเจ็บปวดปัญหาเรื่องเก่าๆในอดีตมันไม่ใช่ปัญหาใหม่นะมันเป็นปัญหาเก่าๆดวงชะตาคุณให้ระวังการถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังนะเพราะราหูคุณเป็นวินาศรักอยู่ในเรื่องงานเสาร์ก็อยู่ราพะเสาร์ในวันนี้จะมีคนให้ความเกรงใจคุณในเรื่องของงานนะครับส่วนดาวการเงินดาวพระศุกร์คุณก็อยู่กรรมะวันนี้ดาวศุกร์คุณเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินหาทองประจําวันต้องอดทนนะครับหรือคุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องของความรักก็ได้หรือคู่ครองคุณเป็นคนที่ชอบขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤกจกชาวราศีพฤกจกวันนี้คุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาอะไรไม่รู้ลงคุณนะอะไรก็แล้วเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องข้อเงื่อนไขทางข้อกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะครับในเรื่องของการเงินคุณเนี่ยดาวพุธคุณอยู่กรรมะการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยดาวอังคารคุณอยู่ใสอ๋อมังกรนะ ความรักโอเคนะให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีและดวงคุณพึกจบดาวประจำตัวก็อยู่ใสอยู่สุภะคือความสำเร็จคุณอาจจะเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับคิดไปเถอะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีประสบความสำเร็จเรื่องงานสมัครงานในงานประสบความสำเร็จความรักมีความสุขดาวการเงินคุณดาวจันทร์อยู่พบพันธุคุณก็จะมีเงินมีทองเข้าบ้านแต่ดาวจันทร์ในวันนี้ไม่ดีทำให้คุณมีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นการทางแก้ดวงชะตาโดยการมาดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับเพื่อวางแผนชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องนะแหมต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎคนกรกฎเนี่ยนะครับคุณจะพบเจอคนที่ดีๆเป็นคนที่มีตำแหน่งยศศักดิ์ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชี้ช่องทางโอกาสให้คุณประสบความสำเร็จคุณก็สามารถไว้อกไว้ใจได้ในเรื่องของการเงินคุณพระอาทิตย์คุณอยู่พบมรณะมีรายจ่ายนะครับแล้วก็ในด้านของการงานอังคารคุณเนี่ยวันนี้คุณก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเรื่องงานคุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะครับเพราะตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณศุกร์คุณเป็นพินทุบาทร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังโสดคนราศีกรกฎมักหน้าตาดีสวยหล่อมีเสน่ห์ทั้งนั้นนะถ้าคุณยังโสดวัยสรุ่นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศี สิงห์คนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถือว่าจังหวะชะตาชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นอาลีงานคุณมีอุปสรรคนะอาจจะเหนื่อยกับงานต้องอดทนต่อสู้ต่อไปนะแต่ชีวิตก็ไม่ลำบากมีกินมีใช้นะครับดาวการเงินคุณก็จะได้จากทางไกลต้องเดินทางติดต่อสื่อสารจะประสบความสำเร็จคุณจะมีเงินเข้ามาอย่างรับๆนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนลัคนาราศีกันเนี่ยในวันนี้ในดวงชะตาของคุณต้องระวังในเรื่องความเสียหายนิดนึงมีรายจ่ายนะครับการเงินคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามจะประสบความสำเร็จดาวการงานอยู่พบอาลีนะครับก็ต้องรอบคอบให้มากระวังคำพูดนะเอกสารต้องดูให้ดีนะครับคอยระมัดระวังนะปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีนะครับต้องรอบคอบต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลคุณจะมีความสุขเงินทองเข้าดีประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับงานคุณดาวจันทร์อยู่พบวีนาศดวงชะตาคุณในเรื่องการงานจะมีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับจะมีงานเข้ามาเองต่อมา ชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกดวงชะตาคุณวันนี้บ่งบอกคุณจะประสบความสำเร็จนะครับให้คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือจะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองดีนะครับก็ขอให้คุณโชคดีหรือขอพรจากองค์พระพิฆเนศก็ได้นะวันนี้ถือว่าคุณมีโอกาสสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวพุธกรรมะคุณตอนนี้อยู่สหัสชะวันนี้พุธคุณต้องเดินทางติดต่อสื่อสารคือหลายคนคุณอยู่นิ่งเฉยแล้วมันจะมาไหมใช่ไหมนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเขาส่งไลน์มานะผ
พอดีจานส่งไปสนีมหายันไปนู่นนี่นั่นนะครับต้องใจเย็นๆนะครับทยอยส่งเพราะมันหนักกลัวมันแตกกันนั้นนั่นแหละเพราะกรอบทุกอย่างครบสมบูรณ์นะอันนี้ถึงนะธนูก็โอเคนะครับขอให้โชคดีนะจะมีโชคต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรคุณรอรับโทรศัพท์จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาได้เงินได้ทองฉมบังรวยเอาไปเลยรีบๆรวยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมดวงชะตาคุณก็ยิ่งดีคนกุมเนี่ยดวงคุณวันนี้ให้ขอพรต่อพระประธานองค์ใหญ่ๆโตๆในพระอุโบสถต้ององค์ใหญ่นะวัดไกลบ้านไปเลยขอพรคุณจะสมหวังใน3วัน7วันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณอาจจะไม่ค่อยเป็นอิสระสักเท่าไหร่ติดขัดมีอุปสรรคนะครับมีข้อจำกัดนะครับในการดำเนินชีวิตนะหรืองบประมาณซึ่งมีไม่เพียงพอก็มีจำกัดใช่ไหมดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีก็อยู่พบการเงินนะวันนี้ก็สมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของดาวคู่ก็เป็นวินาศความรักไม่ค่อยดีเอกสารสัญญาก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับระวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช้าช้าใช้กดแชร์คลิกกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ